ังขนาดนี้โสดได้ยังไงเปิ้ล6ดาราดังไม่เคยมีแฟนเลยในชีวิตเรียกได้ว่าครองชีวิตโสดกันมาอย่างยาวนานแม้จะเปิดใจรับใครแต่ก็ยังไม่เจอใครที่ถูกใจนักแต่บางคนก็ถึงขนาดประกาศว่าจะไม่มีแฟนกันเลยทีเดียวงานนี้จะมีเหล่าดาราดังคนไหนกันบ้างมารับชมกันเลยจ้าอันดับ6แก้มวิชญานีนักร้องสาวเสียงทรงพลังจากแดนใต้เจ้าของแชมป์รายการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์ปีที่4ซึ่งสาวแก้มก็เคยบอกว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่โสดมาทั้งชีวิตโดยแก้มเคยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามาจีบแค่รู้สึกว่าไม่ใช่เลยไม่นับซึ่งสเปคของสาวแก้มนั้นก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นคนแบบไหนขอแค่ถูกชะตาคุยกันรู้เรื่องและเป็นผู้ใหญ่กว่าในเรื่องความคิดนั่นเองอันดับ5กิกมายุรินนักแสดงสาวมากฝีมือที่เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ19ปีหลายคนคงคุ้นเคยกับเธอในบทนางร้ายซึ่งตรงข้ามกับชีวิตจริงของเจ้าตัวโดยสิ้นเชิงเพราะตั้งแต่เข้าวงการมาก็ยังไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องแฟนของสาวกิกกันเลยสักครั้งเดียวเรียกได้ว่าเธอคล้องตัวแบบสุดสนิทมาเป็นระยะเวลานานมากๆโดยความที่เธอนั้นฝักใฝ่ในทางพระพุทธศาสนาทำให้เธอนั้นมองความรักในลักษณะที่ใดมีรักที่นั่นก็ต้องมีทุกข์เธอยอมรับว่าเธอนั้นกลัวชีวิตคู่และไม่อยากเป็นทุกข์จึงตัดสินใจที่จะไม่มีคู่ดีกว่านั่นเองอันดับ4เจมมาพระเอกหนุ่มจากช่องน้อยสีที่กำลังมีผลงานจากเรื่องขอเสน่หาที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ซึ่งหนุ่มเจมมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าจะเจอข่าวเมาส์ว่ากำลังซุ่มคบสาวคนไหนอยู่เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธอยู่เรื่อยๆพร้อมยืนยันว่าโสดสนิทแต่ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะเปิดตัวสาวคนไหนเลยสักคนจนแฟนๆบางคนนั้นแอบสงสัยว่าทั้งหล่อทั้งรวยขนาดนี้ทำไมถึงยังไม่มีสาวมาอยู่ในใจสักทีนั่นเองอันดับ3เตตะวันพระเอกหนุ่มวัยรุ่นมาแรงจากช่อง GMM อย่างหนุ่มเตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเผยเองเลยว่าในชีวิตยังไม่เคยมีแฟนและไม่เคยมีโมเมนต์ที่อยากจะมีคู่กับใครเขาบ้างแถมยังบอกอีกว่าถ้าได้คุยกับใครอยู่ดีๆเขาก็มักจะหายไปโดยความที่หนุ่มเตนั้นเป็นคนโลกส่วนตัวสูงรักสันโดษแถมยังเป็นคนขี้อายก็อาจจะทำให้สาวๆนั้นเข้ามาหาน้อยก็เป็นไปได้แต่ถึงอย่างนั้นสาวๆก็รอต่อคิวเป็นหวานใจหนุ่มเตกันไม่น้อยเลยล่ะจ้าอันดับ2นุ้ยธนวัฒน์หรือดีเจนุ้ยที่ผันตัวเองมารับงานอิสระและงานคอมเมนเตอร์อยู่หลายรายการต้องบอกเลยว่างานของดีเจนุ้ยนั้นรุ่งเรืองอย่างมากแต่เชื่อไหมว่าที่ดีเจนุ้ยประสบความสำเร็จในเรื่องการงานขนาดนี้เนื่องจากเจ้าตัวนั้นไม่เคยชายตาหรือให้โอกาสตัวเองในเรื่องความรักเลยสักครั้งยังคงครองตัวเป็นโสดมานานกว่า40ปีโดยประกาศลั่นว่าถือพรหมจรรย์อย่างชีพแถมจะไม่ยอมเสียพรหมจรรย์ให้กับใครเด็ดขาดโดยดีเจนุ้ยเชื่อว่าเธอถูกกำหนดมาให้อยู่เป็นโสดและถ้าเธอมีแฟนชีวิตการงานก็จะตกต่ำลงนั่นเองอันดับ1ซันนี่สุวรรณเมธานนท์พระเอกหนุ่มมาสกวนที่มักจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนอยู่เสมอแต่ใครจะรู้ว่าหนุ่มคนนี้นั้นก็โสดเหมือนกันโสดแบบที่ว่าโสดสนิทจนคนสงสัยว่าทำไมหนุ่มซันนี่ถึงยังไม่ยอมมีแฟนสักทีโดยหนุ่มซันนี่ก็บอกว่าเขามองความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่การที่เขาไม่เคยจีบสาวคนไหนนั่นเพราะเขายังไม่เจอที่ใช่นั่นเองแถมงานนี้จะเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แต่แฟนๆก็ต่อคิวกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้หนุ่มซันนี่เจอสาวที่ใช่เร็วๆแล้วกันจ้า